คุณครับผมขออนุญาตแฟนๆแป๊บนึงนะครับยังไม่รับของที่สายยนต์สัญญาเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่เป้าแต่สิ่งที่เราจะทำได้ในเวลานี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ช่วยดลบันดาลให้ลมหายใจของพี่เป้าอยู่กับพวกเราให้นานที่สุดพี่น้องครับผมคนหนึ่งครับบอกตามตรงตรงนี้ว่านักร้องคนนี้คือเทวดาในใจผมเขาไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับในเรื่องของการร้องเพลงเขาเป็นเทวดาในหัวใจผมแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้วันนี้พี่เป้ามีบุญที่พี่เป้าได้ทำให้พวกเรามีความสุขมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีวันนี้นะตำแหน่งตรงนี้ผมเชื่อว่ากฎเกณฑ์ของสวรรค์วันนี้สวรรค์ต้องการพี่เป้าอย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะเป็นเทพที่ลงมาเกิดถึงเวลานี้แล้วอาจจะมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้พี่เป้ากลับสวนแต่เราจะดึงเอาไว้กับมวลโลกเราให้นานที่สุดครับแฟนๆผมเองพูดอะไรไม่ออกจริงๆนอกเหนือจากความรู้สึกที่ตื้นตันนะครับขอบคุณครับพี่เป้าบอกว่านั่งฟังผมร้องอยู่ผมบอกข่าวตรงนี้นะครับว่าสมัยผมเข้าวงการเองครั้งแรกปี2528สายันสัญญาได้เดินทางไปหาชวนชัยฉิมพวงศ์ในยุคนั้นและบอกกับชวนชัยฉิมพวงศ์คนที่สร้างผมว่าที่ชวนผมขอเด็กคนนี้มาสร้างได้ไหมแล้วพี่เท่าผมว่าอยากจะสร้างคนนี้ให้เป็นสมบัติของคนลูกทุ่งแต่บังเอิญว่าณเวลานั้นคุณพ่อชวนชัยสิงห์วงศ์ก็บอกว่าให้ผมเลือกถ้าหากผมอยากจะมาอยู่กับสายันผมก็ต้องมากับสายันแต่ผมเองพี่น้องครับผมอยู่กับพ่อชวนชัยแล้วณเวลานั้นและปัจจุบันนี้ผมเลี้ยงดูพ่อชวนชัยมา14ปีแล้วครับอยู่กับผมมา14ปีแล้วครับแต่ข่าวไม่ค่อยออกแล้วถ้าข่าวเรื่องเร็วๆแล้วชอบออกของกูนะลองนะมนุษย์แต่ทุกคนไม่มีใครดีเรื่องหรอกครับดีเรื่องเป็นสิ่งที่ผมทำกับอาจารย์เพลงผมดูแลพ่อมา14ปีอยู่บ้านหลังเดียวไหนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยว่าสายงานใครเป็นผู้สานบ้านปากคนคนผู้สานต้อนตัวกันที่สำนึกขนาดนี้เอาละโอ้มาเจอแล้วมาคุณขอโทษเพราะว่าขอโทษว่าเป็นสองคนด้วยหรือเป็นไหนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ชีวิตดูนะต้องขาหลงที่เราเนี่ยใช่ขอเดี๋ยวเราไม่ไปไหนนะที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับใครที่ที่สุดเกี่ยวข้องนะครับตรงนั้นมันแน่นมากนะครับใครมาเต้นมาเต้นตรงนี้เลยนะครับมาเฮ้ยเป็นยืนกุ้งหางไปเลยเข้าไปได้
คครับพี่เป้าโหเรียกคนนี้ของเราเพื่อให้มาแถลงข่าวแล้วก็รายงานให้กับสื่อมวลชนทั่วประเทศได้ทราบหมอก็ถามชายันว่าเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างว่าพอทราบข่าวว่าเป็นมะเร็งก็คุณป้องสายแดงก็เลยตอบว่าประทับใจมากมากหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลเรื่องจากว่าผมรอมาคู่รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร